่อไปฉะนั้นแล้วนี่เป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่ยังมีจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์อยู่ที่จะไปทวงคืนจิตวิญญาณธรรมศาสตร์มาจากผู้บริหารที่เราใช้เผด็จการค่ะที่ก็มีกิจกรรมร้องเพลงก็ณตอนนี้อยากให้พี่ๆน้องๆศึกษาพื้นที่นะคะเส้นทางว่าถ้าตรงไหนในพื้นที่นี้มีโรงพยาบาลหรือบ้านนะคะมีเน้นสวัสดิการเพื่อที่พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะเวลาว่าคนมาเยอะแล้วเนี่ยจะได้ที่ขาในทันทีนะคะถ้าต้องการที่จะอาจจะมีแบบแผลหรือว่าต้องการน้ำต้องการอาหารนะคะก็ณตอนนี้อยากให้ศึกษาก่อนนะคะว่าตรงฝั่งนู้นนะคะก็จะมีผู้พิการอยู่แล้วก็มีเวทนาอยู่ก็ณตอนนี้นะคะรถส่วนสูงนะคะขนส่งทางการทางการสิทธิ์ยกระดับค่ะแต่ว่าที่เขาไปเนี่ยเดี๋ยวจะทางสื่อทางการสายลงที่10ของการที่มีว่าหางการต่อไปของหนูของที่มาและของทางการYeah.
เดี๋ยวขอแรงมวลชนนะคะตามไปเลยนะคะไปเอาเครื่องเสียงของเรากลับมานะคะแล้วก็เดี๋ยวรอหนูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเรามาเดี๋ยวเราเข้าไปด้วยกันพี่น้องสู้ไหมนะครับเห็นได้ข่าวมาว่าที่ปิ่นเกล้าเรานะครับเวทีที่ขนมาถูกล็อกไว้ทางนู้นนะครับท่านใดมีใจร่วมกันนะครับไปเรียกร้องแล้วก็ไปเอามานะครับเวทีที่ปิ่นเกล้านะครับไปหลังได้อีกนะ
ครับเป็นทหารเยี่ยมผมนะครับผมเอามาเล่นเพื่อประชาชนให้ความรู้การเป็นทหารความปลอดภัยให้กับประชาชนครับแล้วพี่น้องทหารที่สัญญากับผมไว้ว่าจะมาเอาลูกผมทหารอย่างแท้จริงอย่างผมเน้นรีบมาได้นะครับผมมาได้ไม่ห้ามได้ได้ที่จอดที่นี่ได้ได้ที่นี่ครับผมรถจอดที่ออฟฟิศที่ว่าไม่ได้เอาความเด็กเรื่องของคุณคือความเสมอภาคของประชาชนทั้งประเทศนะครับเราอยู่ในประเทศนี้ด้วยภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีใครถึงประกันนะครับว่าเราเสมอมาจากช่องทางเดียวกันมีใครเอาคุณปากมั้งครับผมมาจากช่องทางธรรมชาติของคุณแม่นะครับแล้วศาสนาพุทธสอนผมว่าคนเราไม่มีชนชั้นมีแต่ความดีกันนะครับที่จะส่งเสริมให้คุณเป็นชนชั้นที่สูงขึ้นนะครับถ้าคุณไม่มีคุณธรรมคุณจะต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ลงไปกันสัตว์ประชาธิปไตยจริงๆคือความเสมอภาคของประชาชนเพื่อต่างๆอยู่ในกำมือประชาชนไม่ใช่อยู่ในมือผู้บริหารแต่ฝ่ายเดียวนะครับเพราะกันคือการแบ่งแยกเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยบัดนี้เป็นการในเมื่อเจ้าหน้าที่ทำลายได้และทำลายประชาชนจะอยู่ไม่ได้ครับผมบอกให้ดีนะครับว่าเราจะจัดการเรื่องนี้นะแล้วก็ผ่านแล้ว
จะผักเข้าไปนะคะโบเกตามนั้นนะผมอยากจะขอร้องที่น้องที่รู้ว่ารับประจานหน่อยเร็วเพราะว่ากายกำลังให้เราเราขอที่จะทำให้ครับหลายล้านบาทนะครับ
าอีกสิ่งนึงนะครับท่านสุภาพชนประชาชนและประชาชนชาวไทยทั้งหลายวันนี้เรามาแสดงความเป็นสุภาพชนและปัญญาชนไม่ได้มาแสดงความโง่ครับเราพูดจากันเรื่องทุกภาษานะครับที่เป็นภาษาที่ถูกต้องนี่จะเป็นประเทศที่เจริญนะครับอันนี้อาหารวางอาวุธจากกองกองมาเยี่ยมประชาชนหมดแล้วครับอันนี้เราจะเริ่มไม่ทันนะครับต้องยอมรับถึงจะมีทหารถึงปืนและว่าอาลักษาตัวเองเป็นอดีตนะครับที่ตัวงานอดีตต้นชาติต้นแบบเลยI'm sorry.
้องรถเดี๋ยวล้นเดี๋ยวล้นน้องผู้หญิงเข้าไปน้องผู้หญิงเข้าไปชายโกรธเข้าไปอาจารย์กลับดูได้ครับกลับดูได้เดี๋ยวน้องจะโดนไปไหนไม่แน่นอนระวังกล้องทาง
ายไหนแล้วลองนะน่าดีสวัสดีครับถ่ายกันเลยนี่ไปก่อนได้ก่อนครับท่านเป็นห่วงตำแหน่งท่าน
แต่ท่านไม่เคยห่วงอนาคตของเด็กและเยาวชนเลยนะครับเพราะนั้นแล้วการกระทำครั้งนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะมาตรงนี้ครับไม่คะเมื่อสักครู่กับสมาชิกสภาบอกว่าการชุมนุมครั้งนี้ไม่ได้มีการแจ้งขออนุญาตชุมนุมแล้วก็ขอให้แกนนำไปแจ้งก่อนท่าทียังไงคะเจ้าหน้าที่รับทราบอยู่แล้วนะพี่ว่าพวกเราจะจัดชุมนุมเพราะเราแจ้งนางเอี้ยวจะหนีไปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ทราบอยู่แล้วเราประกาศกันอย่างเรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่ก็รับทราบไม่งั้นไม่เตรียมกำลังคนไปขนาดนี้นะครับพี่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่รับทราบไม่รู้กี่นายนะครับเจ้าหน้าที่ก็รับทราบอยู่แล้วจะมาบอกว่าเราไม่ได้แจ้งการชุมนุมมันเป็นไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่รับทราบอยู่แล้วเราต้องบอกแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเล็กทางหนีไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลเองเขารู้อยู่แล้วเขาถึงเตรียมการถึงขนาดนี้ถึงต้องปิดมหาวิทยาลัยถึงต้องเอาคนมาล้อมสนามหลวงเขารู้อยู่แล้วจะมาบอกว่าเราไม่แจ้งเป็นไปไม่ได้นะครับแน่นอนครับการแจ้งในเล็กทางหนีก็ถือว่าเป็นการแจ้งเหมือนกันครับพวกพี่ก็รับทราบถูกไหมประชาชนทุกคนรับทราบนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าทุกคนรับทราบเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เป็นประชาชนเหมือนกันนะครับไหมครับแล้วถ้าคนเยอะเนี่ยพี่น้องมาเยอะเนี่ยเราจะถึงอนุสาวรีย์ชาติตายแน่นอนไหมก็เป็นไปได้ครับพี่ครับเป็นไปได้ครับเพราะว่าคาดการไว้ก็น่าจะประมาณเรืองแสงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าที่ไม้มาเนี่ยประชาชนค่อนข้างที่จะหนาตาอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวช่วงประมาณสักบ่ายสามประมาณนี้น่าจะเห็นจำนวนคนที่เยอะมากขึ้นนะครับเราก็คงจะต้องยึดขอพื้นที่นะครับในการที่จะใช้ในการชุมนุมเพื่อไล่ประเด็จการประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากการเป็นรัฐบาลนะครับรวมถึงคณะรัฐบาลชุดนี้นะครับเพราะท่านไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศนะครับเพราะฉะนั้นท่านควรอยู่ต่อไปครับผมจะพาว่าจะมีการดำเนินการยังไงบ้างขึ้นเนี่ยไม่ชัดเจนครับมีขาเลยดิตัวไหวแล้วเมื่อยอันนี้ยังไม่ขอตอบนะคะเดี๋ยวต้องรอดูประเมินสถานการณ์ในวันนี้ก่อนนะคะต้องขอให้จบวันนี้ก่อนแล้วเราจะสามารถประเมินสถานการณ์ได้แล้วขาตอบได้นะครับพี่กระโดดลงมาจากรถไงตลอดเวลาก็เลยไม่มีอะไรขออยู่กับคุณนะคะขอบคุณครับที่ติดต่อกันที่เปิดไว้ขอกินข้าวครับเปิดไว้เลยพี่ฝนตกที่เดินมาจากนู่นอ่ะนะที่ดูไลฟ์สดป่ะก็ที่มิกดูอยู่เนาะเราก็ต้องมาวางแผนกันอีกทีพอเข้ามาแล้วเนี่ยต้องรอดูด้วยเพราะว่าโดนเครื่องเสียงให้โดนบล็อกที่ปิ่นเกล้านะครับมันเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่รู้สึกว่าเป็นการขัดขวางเราทุกๆอย่างเลยนะครับเราแต่เราคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยครับเพราะว่าจำนวนมวลชนอย่างมหาศาลในวันนี้ผมถือว่าวันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่จะประกาศเริ่มชัยชนะนะครับของประชาชนแล้วก็ของประชาธิปไตยครับแล้วตั้งเวทีที่นี่ไหมคะหรือสนามหลวงที่นี่ครับแล้วก็มีที่สนามหลวงด้วยครับจะตัดออกไปวันที่20ครับต้องรอดูสถานการณ์ครับพี่อันนี้ผมตอบไปแล้วครับต้องรอดูสถานการณ์ครับว่าถ้าเจ้าหน้าที่ยังพุ่งตามการตรวจก็อาจจะมีกลุ่มที่ลดกำลังอะไรระยองอะไรนั่นตอนนี้ยังไม่มีข่าวรายงานของเรื่องแกนนำนะครับพวกเราทุกคนยังอยู่กันแบบดีนะครับแล้วก็ยังทยอยกันมานะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับแกนนำน่าจะคงไม่กล้าหรอกมั้งครับกับแกนนำนะฮะแต่ทีนี้ก็ไปบล็อกเรื่องอุปกรณ์แทนนะครับเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบล็อกเพื่ออะไรรวมถึงหนังสือที่เราจะเอามาแจกวันนี้นะครับเรื่องของการปฏิรูปสถาบันนะครับปกสีแดงอันใหม่ที่เราพิมพ์ออกมาที่จะแจกวันนี้ก็
โดนยึดไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องคงต้องไปทวงคืนนะครับเพราะว่าไม่ครับไม่ครับมีรถเครื่องเสียงมาหนึ่งคันแล้วใช้เครื่องเสียงประกาศเลยป่ะมีผู้ชุมนุมไหนจากหรือสูงยังครับยังครับยังไม่มีครับ coming in with speakers and they are trying to get คือต้องบอกเจ้าที่อย่างนี้นะครับว่าท่านทำหน้าที่ของท่านเราจะไม่ล่วงละเมิดกับท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็อย่าล่วงละเมิดประชาชนนะครับขอให้ท่านทำหน้าที่ของท่านในเต็มที่ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของประชาชนเราเองก็จะรักษาความปลอดภัยของมวลชนและก็รักษาความสงบเรียบร้อยของมวลชนนะครับไม่ครับเดี๋ยวไปที่รถเครื่องเสียงนะเดี๋ยวที่ไปเคลียร์ให้ตอนนี้ที่ชุมนุมแบ่งเป็น3จุดใช่ไหมครับเราจะจัดการยังไม่ได้แบ่งเป็นที่3จุดนะฮะแต่ตอนนี้เราเรียกรวมคนที่ธรรมศาสตร์ก่อนเวลาบ่าย2โมงนะครับแล้วก็หากพื้นที่ตรงนี้เต็มเราก็จะเคลื่อนบนไปที่สนามหลวงนะครับส่วนที่ถ้าสนามหลวงแล้วเนี่ยเกิดมันเต็มมากกว่าเดิมเนี่ยก็คงจะต้องไปพื้นที่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมขอไปกับทีมงานครับผมแสงนะผมคิดไม่แสงพี่น้องครับเราต้องพื้นที่ของกร
จับไปได้เลยแรงนี้ครับพี่น้องครับแรงนี้ครับแรงนี้
ไม่นั่งครับ28ไม่นั่งแล้วนะมีอะไรกินกลางไหมพี่ฝนทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมใต้ฟ้าอย่าไปกลัวฝนครับขนาดไอ้ประยุทธ์ยังหน้าด้านหน้าทนอยู่ได้ตั้ง6ปีมาให้กำลังใจเดินทางมาตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ย
จริงแล้วพักพวกมาเยอะครับถ้าหันหน้าเขาเสร็จดีอยู่ทางขวาของเวทีแน่ใจที่ที่ชมเป็นแนวไม่อ่านจะช้าก็เป็นที่เขาถึงจะช้าเชิญนะครับพี่น้อง